ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตอะโวคาโดต้นเพาะเม็ดสายพันธุ์ใหม่นะครับในไร่ปณิตานะครับต้นนี้สูงมากนะครับ8เมตรขึ้นไปนะครับผมเพาะเม็ดประมาณ6ถึง7ปีนะครับปีนี้ออกลูกปีแรกนะครับก็ยังไม่ได้ชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าบางลูกและร่วงลงดินแล้วนะครับเพราะว่าแอนแทงโนสขึ้นที่ลูกนะครับลูกเน่านะครับเชื้อราแมลงวันทองเจาะนะครับก็ไม่ได้โห่นะครับส่วนลูกที่โห่แล้วก็ยังไม่เก๋เท่าไหร่นะครับเอาดูสักหน่อยนะครับครับอันนี้ต้นพอเม็ดนะครับไม่ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับแต่ลูกจะทรงยาวนะครับมันล้มขายปากช่องก้าวก้าวหรือเปล่านะครับลูกใหญ่มากนะครับก็ยังไม่เก๋นะครับแต่ว่าผิวเขาเป็นลอยนะครับผิวขึ้นแล้วครับเป็นสะเก็ดน้ำตาลแล้วนะครับแต่ขั้วเนี่ยยังไม่เหลืองเท่าไหร่นะครับครับลูกทรงก็ขายน้ำเต้านะครับยาวนะคล้ายๆปากช่องปากช่องก้าวก้าวหรือเปล่านะครับแต่ลูกก็ไม่สีเขียวเท่าไหร่นะครับรูปใบนะครับก็จะเป็นใบแหลมอยู่นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ผิวก็อาจเป็นเชื้อราเมลงวันทองโจมั่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาราหรือเชื้อราป้องกันตอนเป็นดอกนะครับส่วนช่วงไหนก็จะรีวิวท่านที่สนใจนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับต้นเขาใหญ่มากนะครับต้นพอเม็ดนะครับบางท่านกระทั่งมาว่าอาจารย์ใส่ปุ๋ยอะไรทำไมออกดอกนะครับหนูเกือบ10ปีแล้วยังไม่ออกดอกแล้วก็ร่วงด้วยนะครับก็ช่วงที่กำลังเอาดอกนะครับแล้วก็ฉีดแคลเซียมบอรอนนะครับช่วงที่เป็นตุ่มตาดอกนะครับนะครับแคลเซียมบอรอนก็ประมาณสัก 2-3 ครั้งนะครับช่วงที่เขาออกดอกบานแล้วก็ไปฉีดนะครับครับก็ทางเดียนก็ใช้8/24/24นะครับเสริมการออกดอกนะครับสะสมอาหารนะครับครับโอเคนะครับขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ